สลับมาดูเรื่องน่าตกใจบ้างเพราะมีข้อมูลรายงานแบบนี้ครับว่าตอนนี้เด็กไทยนะฮะหลุดออกจากระบบการศึกษาทะลุ1ล้านคนแล้วคุณน้องท่านผู้ชมเยอะมากค่ะคำถามสำคัญคือทำไมมันเป็นแบบนี้นักวิชาการบอกแบบนี้ครับว่าสาเหตุที่เด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษามาจากฟังปัจจัยนะสังคมผูกกรอนการเมืองหมุนหมองเศรษฐกิจซบเซา พ่อแม่ก็เลยตัดสินใจดึงลูกออกจากระบบการศึกษาคือให้ออกกลางคันเลยนี่นะวิชารารวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับเอาลองฟังหน่อยท่านผู้ชมครับทีมข่าวไปพูดคุยกับทางด้านของคุณสมพงษ์จิตระดับนะครับนักวิชาการด้านการศึกษาในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากอสศนะครับคุณสมพงษ์ท่านบอกแบบนี้ครับว่าสถานการณ์เด็กออกกลางคันหรือเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในปีนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับ โดยจากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพบว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วปี66นะครับมีเด็กออกจากระบบการศึกษากลางคันเนี่ยประมาณสัก1ล้านกับอีก2 0 0 0 0กว่าคนในอดีตที่ผ่านมาจะมีเด็กออกกลางคันปีละกว่า5 0 0 0 0นคนถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับและส่วนใหญ่เด็กจะออกกลางคันในช่วงรอยต่อระหว่างมัธยมต้นไปสู่มัธยมปลายแต่ปัจจุบันนี้พบว่า จำนวนเด็กที่ออกกลางคันในช่วงรอยต่ออื่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากระดับประถมศึกษาไปสู่ระดับมัธยมศึกษาหรือจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปสู่สายอาชีพนะครับส่วนสาเหตุที่เด็กออกกลางคันเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาจากเรื่องความยากจนเพียงอย่างเดียวเหมือนกับในอดีตนะครับเพราะอย่าลืมว่าปัจจัยอื่นก็สําคัญทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจกแล้วก็การศึกษามีความสัมพันธ์กัน ตอนนี้เนี่ยนะครับมีการสะท้อนว่าการเมืองมันมันหมดหมองจนสร้างความไม่มั่นใจให้กับการทํางานการลงทุนเศรษฐกิจก็หดหอยซบเซาจนสังคมมีสภาพผูกกร่อนไปถึงเรื่องของระบบการศึกษาที่มีปัญหาทําให้เด็กออกกลางคันเพิ่มขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับอาจจะมองเพียงแค่ปัจจัยเรื่องของทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องของความยากจนนี่บอ,อกไหมถ้าไม่มีเงินส่งเสียลูกก็ต้องให้ลูกออกมาก่อนแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วเป็นเรื่องของสามถึงสี่ระบบที่มีการพูดถึงเมื่อสักครู่นี้สมุติให้ใครอบครัวของเด็กตัดสินใจในการเอาลูกตัวเองออกจากระบบการศึกษานะครับอน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเด็กไทยเราเกิดน้อยนะครับแต่คุณภาพการศึกษาเราจะด้อยอะค่ะ แล้วเราก็จะมีทรัพยากรมนุษย์จบการศึกษาภาพบังคับแค่นั้นเองนะอย่างสูงนะนะครับ uh huh. แล้วก็เป็นเป็นแรงงานนอกระบบจำนวนมากตอนนี้ก็เข้าไปยี่สิบล้านคนแล้วนะครับ uh huh. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานนอกระบบเรล่านี้เขามีแผลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเยอะนะครับ เพียงเขาไม่มีความรู้สึกหรือว่าเขาจําเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นอัพสกิลรีสกิลหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเราพูดกันเยอะนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าคนที่ออกจากระบบการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รู้สึกเลยนะครับว่าการศึกษาจะทําให้เขาดีขึ้นได้อย่างไงซึ่งคุณสมพงษ์ก็บอกต่อไปนะครับว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมารัฐบาลชุดเก่าไม่ได้ทุ่มเทเอาใจใส่กับวิกฤต ที่เด็กออกกลางคันที่ดีเท่าที่ควรประกอบกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้เกิดปัญหาวิกฤตต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันส่วนเรื่องที่พลตารดจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องการไปวัดการศึกษาเดยนนะครับคุณสมพง์ก็บอกว่าต้องเริ่มจากการเร่งจัดทําร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เน้นหลักสูตรสมรรถนะนะครับแล้วก็การนําระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไ เข้ามาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าเรื่องการศึกษามีหลายมิติดังนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องมองในภาพรวมหลายมิติด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ทางศึกษาธิการต้องทําให้ดีที่สุดนะครับคือเปิดกระทรวงรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แก้กฎร,ระเบียบที่สกัดกันก้นไม่เหเกชนกับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของศึกษาธิการเพียงลําพัง แต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยต้องมาร่วมมือกันนะครับคุณสมพงษ์บอกเอาไว้นะฮะเรื่องของเศรษฐกิจกระทบทุกด้านจริงๆนะคะโรงงานหลายแห่งทยอยปิดตัวส่วนร้านอาหารต่างๆก็ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ